สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมพบกับช่อง Fun Fishing กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกับรีวิวผารอกนะครับกันอีกเช่นเคยนะวันนี้นะก็เป็นรอกสปินนะครับของค่ายไดว่านะครับรุ่นไดว่าฟินเนสนะครับฟินเนส LT ปี2020นะครับครับก็ปีนี้ถ้าปี2021เนี่ยมันจะเป็นบอดี้สีดำนะครับส่วนปีนี้นะครับปี2020นะครับก็เป็นบอดี้สีเขียวกึ่งแมงทับนะครับเขียวอมม่วงครับแต่มันจะไปในทางของสีม่วงมากกว่านะครับแล้วก็ดีไซน์ก็จะเป็นสปูนนะครับสีอลูมิเนียมนะครับตัดสีฟ้านะครับก็เป็นลอกที่ทำออกมาได้สวยงามนะครับรุ่นหนึ่งเลยนะครับนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้มาสักพักแล้วนะครับก็มาผ่าให้นานาดูนะครับนะครับว่ามีอะไรจุดไหนบ้างนะครับเป็นแล้วใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างข้างในภายในยังดีไหมนะครับนะครับเบื้องต้นก็ลอกยังหมุนลื่นนะครับยังหมุนลื่นปกติเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับนะครับสำหรับสเปคของตัวนี้นะครับก็เขาจะให้ระบบเบรกนะครับที่เป็น ATD นะครับนะครับระบบเบรกออโต้นะครับปรับกำลังตามการใช้งานของเรานะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ระบบเกียร์เฟืองแข็งนะครับเป็นดิจิตเกียร์นะครับแต่ว่าให้ความนุ่มนวล นะครับแล้วก็ระบบของแอร์บอลนะครับตรงนี้นะครับแกนกว้านสายที่ทำออกมาแล้วให้ดูใหญ่นะครับนะครับใหญ่สวยงามนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็นะครับระบบแอร์โรเตอร์นะครับก็จะช่วยพัดน้ำออกจากตัวลอกนะครับเวลาเราหมุนนะครับเก็บสายหรือว่าตกปลานะครับนะครับแล้วก็แขนหมุนก็เป็นแขนเกลียวนะครับแขนหมุนเป็นแขนเกลียวนะครับแขนหมุนเป็นแขนเกลียวปรับใต้ซ้ายและขวานะครับน้ำหนักอยู่ที่215กรัมนะครับอัตราทดอยู่ที่ 5.2 ต่อ1รอบนะครับนะครับแล้วก็หมุน1รอบเก็บสายได้68เซนติเมตรนะครับส่วนสาย PE เนี่ย 0.8 ได้190เมตรนะครับสาย PE 1.0 ได้ประมาณ140เมตรนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับภายในนะครับก็แขนหมุนก็ตรงนี้จุดที่ผมชอบก็เป็นแขนหมุนแบบชิ้นเดียวนะครับก็ไม่ขยับไปเยื่อนทำให้ลอกเวลาเราใช้งานเรารู้สึกว่าลอกมีความมั่นคงนะครับแข็งแรงนะครับนะครับส่วนลูกปืนในหนอบนะครับไปดูกันเลยลูกปืนในหนอบนะครับตัวนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าลอกตัวนี้เนี่ยมีลูกปืนทั้งหมดไม่4เม็ดนะครับนะครับในหนอบจะเป็นบูทนะครับเป็นบูท2เม็ดนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับทีละเม็ดนะครับนะครับวงในก็อยู่ที่4นะครับวงนอกอยู่ที่7นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 2.5 นะครับก็นะเผื่อนะไปอัพกันนะครับลูกปืนทั้งหมด2เม็ดนะครับในหนอบนะครับนะครับไปดูในส่วนของสปูนนะครับสปูนนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะครับผมแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือเรื่องของกิ๊กเสียงนะครับที่มีความเบานะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอยากให้ได้ว่าทำออกมาให้กิ๊กเสียงได้ดังกว่าเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับแล้วมันจะสลับกันกับเนี่ยกิ๊กเสียงของฝาปิดเนี่ยทำไมบริษัททำมาดังครับทำไมไม่สลับกันครับให้คลิกเสียงของฝาปิดเนี่ยไปอยู่ที่คลิกเสียงของสปูนนะครับเนี่ยครับคือไอ้คลิกเสียงฝาปิดเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเอาเบาๆก็ได้นะครับแต่ว่าเอาคลิกเสียงของสปูนเนี่ยเอาดังๆนะครับอันนี้นะครับคือเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับสำหรับลอกรุ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,800 กว่าบาทนะครับรู้สึกนะครับตอนนี้นะครับเห็นลดราคากันอยู่นะครับแต่ว่าราคากลางๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับอีกจุดหนึ่งครับฝาเบรกครับฝาเบรกมีซีนยางกันน้ำนะครับสบายใจได้ครับว่าน้ำไม่เข้าห้องเบรกได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่โอเคนะครับรุ่นนี้จะมีสปูนแต่งด้วยนะครับสปูน SLP นะครับสปูนแต่งตัวนั้นก็ราคาอยู่ที่600กว่าบาทนะครับก็เห็นผลชัดเจนครับเสียงดังขึ้นนะครับแล้วก็ได้ความเบาขึ้นนะครับก็ลองดูในคลิปที่ผมพารีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของสปูนนะครับที่ใส่กับรุ่นนี้ได้นะครับฝาเบรกนะครับก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบานะครับแผ่นกดผ้าเบรกนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีแผ่นผ้าเบรก1แผ่นนะครับระบบเบรก ATD นะครับ1แผ่นนะครับเป็นน่าจะเป็นผ้าสักหลาดชุบน้ำมันนะครับแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวนะครับมีแค่แผ่นเดียวนะครับเพราะเบรกรุ่นนี้มันแค่2กิโลนะครับเบรก2กิโลกรัมแล้วก็คลิกเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกเสียงเป็นเขาควายนะครับ
อีกเสียงเป็นขอควายแล้วก็มีแผ่นซิมรองอยู่1แผ่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของระบบเปิดปิดหน้ารอกนะครับระบบเปิดปิดหน้ารอกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างแน่นหนานะครับแล้วก็สปริงการดีดกลับนี่ถือว่าดีมากนะครับในรอกรุ่นใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบสปริงโช๊คนะครับสปริงโช๊คนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของโรเตอร์กันก่อนนะครับโรเตอร์แล้วก็ในส่วนของลายโรเลอร์นะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมีลูกปืนอยู่ไหมนะครับครับในส่วนของโรเตอร์นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นบูทนะครับเป็นบูทนี่นะครับเป็นบูทแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะอัพได้หรือเปล่านะครับนะครับเป็นบูทนะครับในก็จะเป็นบูทนะครับแบบนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวผมลองวัดไปดูนะครับว่ามันจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะครับอัพเป็นลูกปืนได้ไหมนะครับนี่ครับเพราะมันบางมากเลยครับตรงนี้คิดว่าเบอร์ลูกปืนไม่น่าจะมีนะครับจุดนี้นะครับมันบางเกินไปนะครับแต่ว่าไอ้จุดเนี้ยเดี๋ยวผมลองวัดดูนะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นลูกปืนได้ไหมนะครับเดี๋ยววัดความหนากับความกว้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น3นะครับวงในจะเป็น3นะครับวงนอกผมขอวัดเป็นตัวสีขาวเลยแล้วกันนะครับแหวนสีขาวนะครับก็จะเป็น6นะครับแล้วก็ความหนาผมเอาความหนาของโดยรวมของตัวแหวนเลยนะครับแหวนทองแดงเป็น4นะครับลองก็ลองดูนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะไปดูในส่วนของโรเตอร์นะครับโรเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโรเตอร์นะครับก็ทำออกมาได้เบาดีนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักมาเลยนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดของฝาปิดชุดลูกปืนนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวไปถอดตัวบอดี้กันก่อนนะครับถอดบอดี้นะครับนะครับก็ถอดมาก็ตัวนี้เป็นบอดี้นะครับฝาลอกนะครับฝั่งที่ไม่ใช่ขานะครับเป็นฝั่งนี้นะครับก็วัสดุบอดี้ก็เป็นกาไฟนะครับเป็นกาไฟน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีลูกปืนสแตนเลสนะครับอยู่1ลูกนะครับเดี๋ยวผมวัดลูกปืนสแตนเลสให้นะครับตรงนี้ก็เป็น7นะครับอันนี้13นะครับ13มิลความหนานะครับ4มิลนะครับก็ก่อนจะถอดเฟืองนะครับให้หมุนตัวชุดเกียร์สายนะครับลงไปที่สุดก่อนนะครับสุดด้านหลังด้านท้ายตัวลอกก่อนนะครับก่อนจะถอดเฟืองตัวนี้นะครับก็ต้องถอดลวดตรงนี้ออกก่อนนะครับลวดข้างในฝั่งนี้นะครับมันจะมีลวดล็อกลูกปืนอยู่นะครับก็ต้องถอดลวดล็อกลูกปืนออกก่อนนะครับก็อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงครับสำหรับน้าที่ไม่เคยถอดนะครับนะครับก็ผมถอดลวดฝั่งนี้ออกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะดึงเฟืองขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวมาดูเฟืองกันก่อนนะครับเฟืองนะครับนี่นะครับเฟืองลอกไดว่าฟินเนสนะครับก็เป็นเฟืองที่รุ่นใหม่นะครับที่บอกว่าดิจิเกียร์นะครับก็เป็นการกัดกึ่งเฟืองที่ค่อนข้างสวยงามมากนะครับแล้วก็ในราคานี้นะครับแล้วก็ซี่เฟืองก็ยังเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความหนาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีซีนยางกันน้ำจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะครับแกนของเฟืองนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นสแตนเลสนะครับทั้งสองฝั่งนะครับสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูชุดตัวเกียร์สายกันนะครับลูกปืนในชุดตัวเกียร์สายนะครับดูครับดูความลื่นครับลูกปืนในชุดตัวเกียร์สายครับลื่นมากเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ
สำหรับลูกปืนในชุดตัวเกศสายนะครับนะครับก็เป็นโลหะนะครับเป็นชุดตัวเกศสายที่เป็นโลหะเลยนะครับลูกปืนตัวนี้วงในอยู่ที่4นะครับแล้วก็วงนอกอยู่ที่7นะครับความหนาอยู่ที่ 2.5 นะครับนะครับก็สบายใจหายห่วงครับมีลูกปืนให้นะครับในเฟืองตัวเกียร์สายนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถอดชุดกันที่กลับออกมาดูนะครับนี่เป็นฝาครอบนะครับชุดลูกปืนกันทีกลับนะครับนี่เลยครับชุดลูกปืนกันทีกลับนะครับของรอกตัวนี้นะครับนี่ครับชุดลูกปืนกันทีกลับนะครับก็เม็ดใหญ่เลยครับนี่ครับก็รับงานหนักได้สบายๆแน่นอนนะครับกับสุดยอดนะครับข้างในครับก็จะเป็นตัวแผ่นเพลทยึดลูกปืนแบริ่งอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดชุดอันนี้มาได้เลยนะครับก็จะมีลูกปืนประคองพีเนียนเกียร์อยู่1เม็ดนะครับนะครับสังเกตดูว่าน่าจะเป็นลูกปืนเกรดดีเลยนะครับลูกปืนกันน้ำเค็มนะครับอย่างดีนะครับนะครับขนาดลูกปืนก็วงในอยู่ที่7นะครับวงนอกอยู่ที่13นะครับความหนาอยู่ที่4นะครับ 73.4 นะครับเฟืองพีเนียนเกียร์นะครับนี่เลยครับทำออกมาได้ดีมากนะครับงานเรียบร้อยมากแล้วก็เป็นร่องเฟืองร่องลึกนะครับจับกับเฟืองหลักได้ดีเลยนะครับเนี่ยครับร่องเฟืองร่องลึกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจับกับเฟืองหลักนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนฝั่งบอดี้นะครับฝั่งนี้นะครับอีก1ลูกนะครับนะครับก็จะเป็น7นะครับวงในนะครับวงนอกอยู่ที่11นะครับความหนาอยู่ที่3นะครับ 71.3 นะครับสรุปนะครับก็ลูกปืนทั้งหมดของรอกรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ลูกนะครับก็จะเป็นในชุดตัวเกียร์สายนะครับ1นะครับ1นะครับแล้วก็ฝารอกฝั่งนี้เป็น2นะครับแล้วก็ในพิเนียนเคลียร์เป็น3นะครับฝารอกอีกฝั่งหนึ่งเป็น4นะครับ4นะครับนะครับก็4ลูกนะครับ4ลูกนะครับ4บวก1ก็จะเป็นลูกปืนกันทีกลับนะครับอีกลูกหนึ่งนะครับก็เป็น4บวก1นะครับจุดที่อัพได้ที่ผมไม่แน่ใจจะเป็นจุดนี้นะครับในลายโรลเลอร์นะครับผมวัดไปให้แล้วนะครับนะครับแล้วก็ในหนอบนะครับก็จะมีอีก2ลูกนะครับที่ผมวัดไปให้นะครับเผื่อนะไปอัพเพื่อเพิ่มความลื่นนะครับโอเคนะครับก็สำหรับลอกไดว่าฟินเนส LT 2000นะครับก็เป็นลอกที่น่าใช้นะครับน่าใช้นะครับแนะนำให้ใช้นะครับคุ้มราคาดีนะครับคุ้มราคาดีนะครับได้เฟืองที่ดีนะครับได้ระบบเฟืองที่ดีแล้วก็ระบบเบรกนะครับเหมือนรุ่นพี่ๆนะครับแล้วก็ลายโรลเลอร์นะครับเนี่ยครับแขนกว้างนะครับก็ได้เป็นแอร์บอลนะครับขนาดใหญ่มานะครับสวยงามนะครับแล้วก็ได้สีสันที่สวยงามด้วยนะครับสำหรับลอกใช้งานนะครับราคานี้นะครับก็โอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ